โอ้โหวันนี้สมรภูมิโคร,ราชเดือดมากใช่เพราะว่าวันนี้หลายคนจับตานะว่าพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปกับรวมไทยสร้างชาติแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะคือต้องบอกว่าจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าที่โคร,ราชเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาการเมืองเขาจะเรียกว่าเป็นบ้านพยัก <c oughs> โฮมออฟไทเกอร์ทั้งในแง่การทหารแล้วก็ในแง่ของบ้านใหญ่ทางการเมืองนะคะถ้าในแง่การทหารเนี่ยก็มีฐานทัพของเครื่องบิน F16 อยู่ที่นั่นในแง่การเมืองเป็นพื้นที่ที่เดือดมากหลายพักการเมืองเนี่ยพยายามที่จะช่วงชิงเพราะว่าปีนี้จะมีเก้าอี้สสให้ชิงกันถึง16ที่นั่งซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยนะ ถ้าเกิดว่าใครที่กวาดก็อี้ที่ที่โคราชได้เนี่ยถือว่ามีโอกาสมากเลยนะคุณก็เอาก็อี้รัฐมนตรีไปเลยหนึ่งที่นั่ง <c oughs> เอออันนี้สัญญาณอะไรหรือเปล่านะก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งวันนี้เห็นคุณแรมโบ้บอกว่าคนน่าจะไปครึ่งแสนนะใช่<อ>แล้วก็เตรียมเ้าอี้ไว้ให้เยอะพร้อมกับมีบรรยากาศเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศด้วยเพราะว่าทางท็อปนิวส์จะไลฟ์กันในช่วงเย็นค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะลีลาของพลเอกประยุทธ์ในการลงพื้นที่ไปยังจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณแรมโบ้เน ลุงตู่เนี่ยเป็นลูกโคร,ราช<ะ>เป็นหลานย่าโมใครที่ไปประกาศว่าจะเป็นนายกคนอีสานเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาเป็นลูกอีสานจริงหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่แล้วทําอะไรกับพวกเขาไว้บ้างนี่พวกเขาจําได้จ <ำ S 1> ะะําได้นะแล้วลุงตู่เนี่ยมีผลงานเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายละเอียดทีนี้มาดูประเด็นข่าวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเริ่มกันที่การวิเคราะห์พื้นที่ จังหวัดนครราชสีมานี่เป็นสมรภูมิที่เดือดมากค่ะสมรภูมิโคราชวันนี้เชื่อว่ากระหึ่มแน่นอนแรงกระเพื่อมนี่หลายริกเตอร์นะคะพักเพื่อไทยก็ไปมาแล้วใช่ไหมคะพักเพื่อไทยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นแชมป์เก่าค่ะ หรือเป็นรองแชมป์ก็เคยทั้งเป็นแชมป์แล้วก็เป็นรองแชมป์เพราะว่าสมัยที่แล้วเนี่ยพาดให้กับพลังประชารัฐพาดให้กับพลังของตระกูลรัตนเศรค่ะแล้วคราวนี้มีตัวแปรสําคัญนั่นก็คือรวมไทยสร้างชาติจะมาแบ่งเค้กโคร,ราชไปอีกแม้ก็ไม่รู้ว่าคนโคร,ราชจะเลือกใครนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งในปี2562ค่ะตอนปี6 2เนี่ยจังหวัดนครราชสีมามีสสอ,อยู่ทั้งหมด14เนาะ14บ่ 14. 14เขตหนึ่งคุณเกษมสุพรานนท์เขตสองคุณวัชรพลคือเล่าแบบนี้ก่อนคือจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงโคราชเนี่ยบ้านใหญ่การเมืองเนี่ยก็จะมีรัตนเศษเใช่ไหมคะจันทระระรวงทองลิปปะตะพันลบหวังสุภกิจโกศลลงแป้งมันกำนันปอะนะคะอันนี้คือบ้านใหญ่ซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจออันนี้คือเป็นสสในซุ้มของบ้านใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะจะได้เข้าใจภาพค่ะอะ 3. คุณประเสริฐจันทรัตน์รงทองอ,อันนี้ก็เป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยแชมป์เก่าด้วยเป็นแชมป์เก่าตั้งแต่ปี54<ะ>ตอนปี54เนี่ยคุณประเสริฐเนี่ยได้คะแนนแบบ70% 5กว่าเปอร์นหมื่นกว่าถือได้ว่าไม่เสียหน้าเลขาธิการพักนะคะเข<ะ>ตสี่คุณทวิรัตน์รัตนเศสนีกน่ก็บ้านใหญ่ลูกคุณวิรัตใช่ไหมคะ เขตห้าคุณโกศลปัทรมะเขตหกคุณอธิรัฐอันนี้ก็ลูกรัตนเสกเหมือนกันใช่แล้วก็เขตเจ็ดคุณทัศนียารัตนเสภภรรยาคุณวิรัตค่ะรู่ถัดไปค่ะเขตแปดเขตแปดเนี่ยนะคะก็จะเป็นของตระกูลรัตนเสกคุณทัศนาพรแต่ว่าคราวนี้ทั้งคุณทัศนียาแล้วก็คุณทัศนาพรเนี่ยก็คงจะไม่ลงละเพราะว่ามีคดีความนะคะเขตเก้าคุณอภิชาจากภูมิใจไทยนะคะ เขต10คุณพรชัยอำนวยทรัพย์จากภูมิใจไทยเขต1 1พลังประชารัฐคุณสมศักดิ์พันเกษมค่ะเขต12คุณสิรศิษฐ์เลิศด้วยลาบจากเพื่อไทยแล้วก็เขต13คุณวิสิทิ์พิทยาพรจากภูมิใจไทยและเขต14คุณสุชาติพินโยจากเพื่อไทยก็จะสรุปออกมาว่าตอนปี62เนี่ยที่ได้ไปก็คือพลังประชารัฐ6เพื่อไทย4ภูมิใจ3พรพักชาติพนาอีกหนึ่งเออคือจริงๆสมัยปี54เนี่ย พลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยเข<อ>าเป็นสุ้มเดียวกัน<อ>พักเพื่อไทยก็เลยครองพื้นที่อีสานค่ะโดยเฉพาะใน,นพื้นที่จังหวัดโคราชทีนี้พอตระกูลรัตนเศรษฐแยกตัวออกมาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเสียปานหรือว่าคุณวิรัตรัตนเศรษแกก็แข็งจริงนะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนิดนึงคือการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาปีนี้เนี่ยนะคะคือรวมไทยสร้างชาติเขาก็มีแม่ทัพคุณดรมโบ<ะ>ใช่ไหมคะ พักเพื่อไทยเขาก็ได้ประกูลใหญ่ก็คือกำนันป้อไปประเด็นก็คือภูมิใจไทยเนี่ยคือภูมิใจไทยก็มีหลายคนที่ย้ายเข้ามาแต่ภูมิใจไทยเนี่ยเสียกำนันป้อไปท่านผู้ชมดูสสในเขต 9- และ10นะคะคุณอภิชากับคุณพรชัยเนี่ยการเลือกตั้งเมื่อปี6 2ได้เป็นสสแต่เป็นสสในซุ้มของคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลคําถามคือเมื่อคุณวีรศักดิ์ย้ายไปอยู่กับเพื่อไทย เอวสองคนที่จะไปด้วยหรือเปล่านั่นนะสิคะแต่ตอนนี้ยังอยู่ภูมิใจไทยนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ทางคุณอนุทินเองเนี่ยเขาก็มีการประกาศไว้แค่บางส่วน<อ>ก็คือที่แน่ๆที่บอกว่ามีคนที่จะลงเนี่ยคือคนที่ย้ายจากตอนปี6 2ที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมลองสังเกตดูให้ดีๆนะคะเ,เขตเก้ากับเขต10เนี่ยคุณอภิชากับคุณพรชัยเนี่ยเป็นสสที่อยู่ในซุ้มของกำนันป้อ,อหรือว่าคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลคำถามคือเอาแล้วกำนันป้อ ย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยคสองคนนี้จะตามไปหรือไม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่ตามไปทีนี้เราดูถัดไปค่ะคือตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งในปี2562เนี่ยมันไม่เหมือนกับปี2566เพราะว่า ทิศทางลมเนี่ยมันเปลี่ยนทิศไปแล้วสมรภูมิโคร,ราชมีการย้ายพักเกิดขึ้นใช่ค่ะอย่างคุณกเกษมสุภารานนท์เขตหนึ่งจากเดิมที่อยู่พลังประชารัฐใช่ไหมคะช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัสออกไปก็ย้ายตามออกไปไป,ไปอยู่เศรษฐกิจไทยสุดท้ายปีนี้กลับไปอยู่พลังประชารัฐเหมือนเดิมนี่เป็นสสเก่าเนาะอันนี้เอาเฉพาะสสนะคะ,ค,ะคุณสมศักดิ์พันกเกษมย้ายจากพลังประชารัฐ ไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วก็ปีนี้ลงด้วยนะปีนี้ลงด้วยใช่ค่ะคุณสุชาติพินโยค่ะคุณสุชาติพินโยเนี่ยย้ายจากเพื่อไทยไปอยู่ภูมิใจไทยปีนี้ก็ลงเหมือนกัน<อ>แต่ลงคนละเขตคนละพักแต่คําถามก็คือถ้าย้ายสีเสื้อคะแนนเนี่ยจะตามไปด้วยไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายข้ามขั้วจากเพื่อไทยไปอยู่ภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งภูมิใจไทยที่วันนี้เนี่ยไม่มีโรงแป้งมันพันล้านของกำนันป้อแล้วเนี่ยนะคะยังจะ กว่าสอสอได้เหมือนกับในปี2,562หรือไม่เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่ากำนันป้อเองเนี่ยมีทั้งฐานการเมืองท้องถิ่นมีทั้งกระแสแล้วก็มีกระสุนด้วย <c oughs> ถือว่าเป็นนายทุนคนสำคัญ นะคะในขณะที่ภูมิใจไทยเองเนี่ยตอนนี้คุณอนุทินเนี่ย<แ>ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าจริงๆแล้วกำนันป้อตอนอยู่ภูมิใจไทยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แรงเหมือนกันนะ,ะแรงเหมือนกันแ,แ,แล้วกำนันป้อเนี่ยก่อนที่จะมีข่าวย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยเนี่ยเจ้าตัวเองให้สัมภาษณ์ในลักษณะประมาณว่าคือสุขภาพไม่ค่อยดีมไม่อยากจะเล่นการเมืองเลยจะส่งลูกๆล,ล,ลงแทนแต่ที่สุดอา้าวไปเปิดตัวกับ เพื่อไทยในขณะที่ภูมิใจไทยไม่ได้มาเล่นๆเพราะว่าภูมิใจไทยเองก็พยายามที่จะปักเสาเข็มในพื้นที่อีสานคือพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีคําว่าแลนสไลด์ค่ะแต่ว่าภูมิใจไทยเขาเขาใช้อะไรนะปักเสาเข็มเขาบอกว่าแลนสไลด์เนี่ยมันเหมือนดินถลม่มมันจะแบบมาเป็นแค่ปรากฏการณ์เหมือนเหมือนบ้านเนาะคือบ้านถ้ามันไม่มีเสาเข็มเนี่ยมันไม่มั่นคงแต่ถ้ามันมีเสาเข็มปุ๊บมันจะมั่นคงทันทีฝนตก ดินมันก็ไม่สไลด์ดินมันก็ไม่ถลาย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณอนุทินนะคะแหมลีลาวาทกกรมเนี่ยเด็ดจริงๆค่ะไอ้ที่มาร่วมง,งานอีกหนึ่งคนก็เพิ่มความแข็งแกร่งภาพภูมใจใจแค้ว่าตอกเสาเข็มไงเราไม่ใช้คําว่าแลนสไลด์นะครับเราใช้คำว่าตอกเสาเข็มพอตอกเสาเข็มเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างมั่นคงไอ้พวกที่มันมีปรากฏการณ์แลนสไลด์ดินถล่มอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่มีเสาเข็มเราตอกของเราไปเรื่อยๆตอกตอก,ตอก บนหน้าครับตอกคุณต้นตอกผมชอบตอกผมชอบตอกทีนี้มาดูผลคะแนนเมืองย่าโมกันบ้างค่ะก็อย่างที่บอกว่าในปี2554เนี่ยแชมป์เก่าก็คือเพื่อไทยได้ไป8ที่นั่งอันดับสองเนี่ยชาติพัฒนา4ี่ที่นั่งระกูลลิปตาพันลบนะคะอันดับ3ภูมิใจไทย3ที่นั่งทีนี้ในปี62มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะมีพลังประชารัฐ กลายเป็นว่าพลังประชารัฐขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะได้ไป6ที่นั่งอันดับสองเพื่อไทยจากแปดลดเหลือมาเหลือ4อันดับ3ภูมิใจไทยเหลือสและชาติพนาคือเหลือ1ที่นั่งทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีกระแสะที่บอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อไทยบอกว่าโอโ้โหเนี่ยยังไงเขาต้องแงลนสไลด์แน่นอนเพราะว่ามีคะแนนตอนปี54ี่ใช่ไหมคะ,คะที่ทาให้มั่นใจว่าเขาต้องได้<อ>แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าพอปี6กก็เริ่มสั่นคลอนนะก็เสียบ้านใหญ่<อ>แม่งตระกูลรัตนาเศรษแต่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ย คุณวิวรัตเนี่ยน่าจะไม่ลงเองเนี่คือคุณวิวรัตเนี่ยสามารถลงสสเขตได้นะคะแต่ว่ามีคดีฟุตซอลไงใช่ถ้าสมมติเลือกตั้งมาแล้วได้เป็นสสแล้วปรากฏว่าศาลม,มีคําตัดสินคุณวิวรัตอจต้องพ้นจากตําแหน่งสสก็จะแปลว่าพลังประชารัฐก็จะเสียเก้า e อี้ฟรีไปเลยหนึ่งเก้าอี้คุณวิวรัตเนี่ยในปีนี้ก็จะส่งทีมลูกทั้งคุณทวิวรัตคุณ,คณอาทิรัตแล้วก็คุณตติรัตมาลงรับสมัครเลือกตั้ง เช่นเดียวกับคุณทัศนียาคุณทัศนาพรก็ไม่ลงแต่ก็น่าสนใจว่าในซุ้มของเสียปานซึ่งเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่จังหวัดโคราชเนี่ยนะคะแล้วยังอยู่กับลุงป้อมเนี่ยแล้วมาชนกับกำนันป้อจากเพื่อไทยเนี่ยเอ๊ะใครจะสามารถกวาดเก้าอี้ในพื้นที่โคราชไปได้ซึ่งก็มีกระแสบ,บอกว่าจริงๆแล้วปีนี้ทางเพื่อไทยหรือว่าทางกำนันป้อเนี่ยเขาตั้งเป้านะตั้งเป้า,ปาว่าเพื่อไทยจะต้องได้สิบเก้าอี้เพื่อ จุดๆ <laughs> ไม่คือตอนที่เขาอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเกร็ดการเมืองนะคะ,ะมีแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยเล่าให้ฟังสมัยที่อยู่ภูมิใจไทยเนี่ยคือกำนันป้อเองเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะแต่ว่าคือคือ,คอตัวของท่านเองเนี่ยหมายมั่นว่าน่าจะได้ตําแหน่งที่ดีกว่านี้แล้วสสในซุ้มก็ได้เป็นสสไงคะะแล้วจากคะแนนที่ได้เนี่ยมันไปปะกับบัญชีรายชื่อมาอีกอะ เอาเรื่ได้เป็นแค่รัฐมนตรีช่วยเนี่ยมันแหมมันไม่ค่อย<ถ>จะถูกใจเท่าไหร่คือถ้ามากกว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยคือต้องเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าอ,อันนี้คือเป็นการตั้งคำถามนะคะเออซึ่งแบบอาจจะเป็นปมที่ทําให้กํานันป้อเนี่ยแยกกลับไปอยู่เพื่อไทยหรือเปล่าในขณะเดียวกันฝั่งเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าคุณบุญจงวงไตรรัตน์ซึ่งในปีห2สองคุณบุญจงเนี่ยเคยอยู่ภูมิใจไทยแต่ว่าสอบตกนะคะ วงไตรรัตก็เป็นบ้านใหญ่เหมือนกันทีนี้ปีนี้เนี่ยเขาย้ายไปอยู่เพื่อไทยคุณมอสวรรค์ย้ายไปอยู่เพื่อไทยแต่มันก็มีกระแสข่าวว่าคนในเพื่อไทยเนี่ยต่อต้านคุณบุญจงตอนแรกเนี่ยยังอยู่ได้แต่พอกำนันป้อย้ายจากภูมิใจไทยไปอยู่เพื่อไทยปุ๊บอเอา้าไม่มีที่ให้คุณบุญจงค่ะ<ฆ>คุณบุญจงกลับมาเปิดตัวกับภูมิใจไทยคุณนึกภาพสิอยู่กับภูมิใจไทย แล้วออกไปเพื่อไทยแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็กลับมาภูมิใจไทย <c oughs> เอออันนี้คือมันเป็นการเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาใต้เตียงการเมืองนะอันนี้อันนี้ใต้เตียงออการเมืองอันนี้น่าสนใจมากว่า สมอรภูมิโคราชเนี่ยมันเป็นพื้นที่ช้างชนช้างแล้วไม่ใช่ช้างธรรมดามันเป็นช้างแมมมอสตัวใหญ่มันใหญ่มากก็คืออย่างตอนปี54ตอนนั้นได้15เขตใช่ไหมคะปี62ได้14เขตค่ะนี่ปี66ปีนี้ค ja ุณผู้ชมได้เพ <uh ิ่มขึ้นมาอีก2ที่นั่งโโอหกลายเป็นว่าปีนี้16ที่นั่งนะคะคุณละโบเขาถึงได้หมมั่นปั้นมือไงว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ย คือรวมไทยสร้างชาติต้องปักธงได้แต่ถ้าไปดูผลสารวจของนิด้าโพลก่อนหน้านี้เนี่ยค,คือเคยมีการทําผลสํารวจออกมานะคะเกี่ยวกับคะแนนนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่าไอ้คนโคร,ราชเนี่ยจะเลือกพักไหนอันนี้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะคะใช่ค่ะซึ่งอันแรกที่บอกว่าบุคคลที่คนโคร,ราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้คือตอนช่วงต้นเดือนนะอันดับหนึ่งเนี่ยคือคุณอุ้งอิงแพรทองทาน 3 7 8 <etus> อันดับ 2, 2> คุณพิธาลิมเจริญลัต12%นี่และคนที่3พลเอกประยุทธ์จันโอชา11.73%อันดับ4คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมานะคะ ไม่มีลุงป้อมหรอไม่มีเลยเดี๋ยวไม่ติดท็อป10ในลุงป้อมเออลุงป้อมอันนี้คือเริ่มเริ่มหายใจลดต้นคอขึ้นมาแล้วนะติดท็อป3แล้วนะคุณวิรัตคุณวิรัตจะยอมไม่ได้นะค่ะคุณวิรัตคะขณะลุงป้อมไม่มีร้อยเอกธรรมนัสเอออไม่นีลุลถัดไปเออถัดไปพักการเมืองที่คนโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสอสอแบบแบ่งเขตอันดับหนึ่งเพื่อไทยก็จะร้อยกับนแรกอันดับสองก้าไกลร้อยเหมือนกันอันดับสามรวมไทยสร้างชาติ นี่ก็ตีตื่นขึ้นมาอันดับ4ยังไม่ตัดสินใจซึ่งพลังประชารัฐอยู่อันดับ10เลยนะคะประเด็นที่น่าสนใจคือพลังประชารัฐที่มีบ้านใหญ่ขนาดตระกูลรัตนเศเนี่นะคะขึ้นหล่นไปอยู่อันดับที่10แล้วเคยเป็นแชมป์เก่าในปี6 2คําถามคือแพ้แม้กระทั่งกลุ่มคนที่เขายังไม่ตัดสินใจด้วยซ้ำอ่ะแล้วรวมไทยสร้างชาติเขาเพิ่งจะตั้งพรรคนะและอย่างอ,อย่างเทียบกับก้าวไกลอย่างเงี้ยก้าวไกลไม่เคยมีสอสในพื้นที่โคราชนะ แต่คะแนนเขาบี้มาตอนนะคะแนเออน,นเขาเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าในปี6-2เนี่ยหลายพื้นที่อนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยได้แต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งแต่โคราชเพื่อไทยส่งม,มันเป็นสมะระภูมิของเพื่อไทยเขาไม่ได้หลีกทางให้กับ ไทยรักษาชาติทีนี้คําถามคือแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะปักธงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้จริงหรือไม่ถ้าไปดูแม่ทัพกันหน่อยค่ะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็มีแม่ทัพนะคะนี่คือแม่ทัพในพื้นที่ภาคอีสานค่ะคุณวิทยาแก้วภราดายรองหัวหน้าพักคุณวิทยาในหลายคนอาจจะเคยตั้งคําถามว่าคือท่านเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้อเอะ๊ะแล้วทำไมถึงมาคุมอีสานทำไมมาคุมอีสานทั้งๆที่ ควรจะเป็นที่นครราชสีมาเอ้ย<ฆ>นครศรีธรรมราช<ฆ>หรือเปล่า<ฆ>ใช่ไหมคะถัดไปคุณเสกสกลคุณรํมโบ้เขาก็เคยเป็นสสเก่าที่โคราชมาเป<ต>็นคนพื้นที่อยู่แล้วต,ตอนนั้นคือสมัยพรรคเพื่อไทยไง<ฆ><ฆ>ตอนปี62สองพอย้ายมาอยู่พลังประชารัฐคุณร<ฆ>ัมโบก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะคะปัจจุบันก็เป็นองค์คารัก์พิทักษ์ลงตูเป็นที่ปรึกษาลุงตู่ด้วยถัดมาคุณชัดเตาปูนนะคะแล้วก็คุณอนุชาคุณอนุชานาคาใสนี่คือส แม่ทับใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงโคร,ราชเนีย่ยก็คงจะต้องไปคุณดรมโ้เนาะ,ะวันนี้นี่คือลงไปคุมเองอตั้งแต่ไปตรวจพื้นที่อะ่ะเห็นว่าคุณแรมโ้ไปดูตั้งแต่ตั้งเวทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีติดจอ LED ทั่วสนามกีฬาไปติดที่ตรงบริเวณลานอนุสวรีย่าโมโคือทั่วเมืองอะค่ะชาวโคร,ราชสามารถดูได้ทุกมุมเมืองเสียดายวันนี้ดิฉันไม่ได้ไปโคร,ราช <laughs> ปกติชอบแวะไปโคร,ราชไงใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> แต่ว่าวันนี้ทางโรงพยาาสังชาติจะเปิดตัวผู้สมัครด้วยนะร้อยกว่าเขตร้อยสามสิบ ถ้าจำไม่ผิดอ๋อในยี่สิบจังหวัดอ๋อเปิดในภาคอีสานใช่ก็เลยจัดเวทีขนาดใหญ่เลยนะคะคร้ายด,ด้วยไหมคนราชเปิดไหมเปิดด้วยโอ้ต้องรอดูว่าที่ผู้สมัครนะว่าคือจะเปิดตัวใครมาบ้างนะคะเออแล้วก็ไหนไหนเมื่อกี้ให้ดูโพของนิดา้าโพมีอีกโพหนึ่งก็คือซุปเปอร์โพคือซุปเปอร์โพเนี่ยคือเขาไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับกระแสว่าเอ๊อยากจะให้ใครเป็นานายกรัฐมนตรีค่ะท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะว่า ตอนนี้คะแนนของลุงตู่มานะใช่คือบี้คุณอุ้งอิงมาแบบหายใจรถต้นคอและอันนี้เป็นการเปิดเผยซุปเปอร์โพลเมื่อ19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่นานก็คือจะหลังจากนี้ได้โพลเมื่อสักครู่นี้อ,อันดับหนึ่งในพื้นที่กรทมก็คือพลเอกประยุทธ์นะคะ3 3เปอร์เซ็นต์อันดับสองคือคุณอุ้งอิงส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดอันดับหนึ่งคือคุณอุ้งอิงอันดับสองคือพลเอกประยุทธ์นะคะโอ้โหบี้กันเลยค่ะลุงต้อมา ไหนอะนี่ไงอยู่ข้างล่างนี้เลยฉันก็ถามหาแต่ลุงป้อมนะคะอ่ะดูถัดไปค่ะท่านผู้ชมดูถัดไปถัดไปก็คือจะเลือกใครถ้าเลือกได้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปคืออันนี้คือไม่ได้แบ่งกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะคะอันนี้คือภาพรวมอันดับหนึ่งคุณอุ้งอิง28.5ค่ะอันดับสองพลเอกประยุทธ์ 25. 7แล้วก็ตามมาด้วยคุณอนุทินคุณพิธาคุณจุรินลุงป้อม2.7 อื่นอีก3.7ดิฉันให้ความสำคัญอยู่2แถวบนคือุณเอกประยุทธ์นี่คือตอนนี้ลมเริ่มพัดแถวๆตรงนี้แล้วนะคะให้ใจเราต้นขอแล้วคุณดูคุณอนุทินคือมันเป็นแบบนี้ถ้าผู้ชมถ้าจํากันได้เนี่ยการสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมากระแสคุณลุงอิงเนี่ยเขาก็ติดอันดับหนึ่งแทบทุกโพลนะอันดับสองจะเป็นคุณพิธาอันดับสามยังไม่ตัดสินใจอันดับสี่พลเอกประยุทธ์ แล้วก็อันดับ5้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคุณจุรินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ลุงป้องก็จะล้างท้ายอยู่แล้วนะอันนี้จะเป็นผลโพของช่วงต้นปีหรือว่าท้ายปีที่ผ่านมาเนาะที่เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ท่าผู้ชมดูสิครับคือล่าสุดเนี่ยคุณลุงอิงยังเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่ลุงตู่ขึ้นมาเป็นเบอร์สองแล้วท่าผู้ชมดูเปอร์เซ็นต์นะคะคือคุณลุงอิงจะได้อยู่ที่ประมาณ20กกว่าประมาณเนี้ยตอนนี้ลุงตู่บี้มาแบบให้อุงอิงคือมันใกล้มากอ่ะคือถ้าวิ่งแข่งคือแบบ เซฮัลโหลได้อุ้อีคงแบบคือมันใต้มากช่ในขณะที่คุณอนุทินก็บี้ขึ้นมาคนที่หล่นลงไปคือคุณพิธานะคะแล้วก็ที่น่ากังวลก็คือคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์เพราะว่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ตอนนี้มีประเด็นก็คือภายในพักประชาธิป,ปัตย์เนี่ยมีความพยายามที่จะคือจะใช้คำว่าเป็นคลื่นใต้น้ำได้ไหมซึ่งมันก็มีมาโดยตลอดนน,นะคะในการไปดึงคุณอภิสิทธิ์กลับมา คือก่อนหน้านี้คุณสาธิตปิตุเตชะก็ให้สัมภาษณ์ว่ากระแสของประชาธิปัตย์เนี่ยมันดรอปลงเพราะฉะนั้นควรจะต้องไปดึงคุณอภิสิทธิ์มาช่วยหาเสียงบอกว่าจะดึงคุณอภิสิทธิ์จะดึงประธานชวนออคุณจุรินเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเชิญคุณบัญญัติบรรทัดฐ,ฐานคุณชวนหลีกภยัยแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็มาช่วยหาเสียงคำถามคือคุณอภิสิทธิ์จะมาในสเตตัสอะไรอะ<ฆ>ถ้ามาเป็นสสบัญชีรายชื่ออันนี้เราลองเลียงแบบเล่นๆนะคะ อันดับหนึ่งต้องเป็นคุณจุรินอยู่แล้วอันดับสองก็ควรจะเป็นปูชนียบุคคลผู้อาวุสไหมคุณชวนคุณบัญญัติเอาแล้วถ้าบอกว่าไปดึงคุณอภิสิทธิ์กลับมาก็ต้องให้คุณอภิสิทธิ์อยู่ในลําดับถัดไปลนดับที่สี่ถูกไหมลขหกเออแล้วอีกหกล้วคําถามคือพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งเมื่อปีหกสองได้คะแนนมาสามล้านเก้าได้ปาร์ตี้ลิสต์มายี่สิบคนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการคํานวณหาสสบัญชีรายชื่อเนี่ยมันเอาสามล้านเก้าตั้งแล้วหารด้วยเจ็ดหมื่นห้า ประชาธิปัตย์ได้ปาร์ตี้ลิสต์มา20สมมติปีนี้ประชาธิปัตย์ได้คะแนนเท่าเดิมนะคะซึ่งไม่รู้จะได้เท่าเดิมหรือเปล่านะ3ล้าน9หารด้วย300,000 5ประมาณ10คนโอ้ยแล้วคนอื่นน่ะนายทุนคุณจุติไกเลิกก็มีข่าวว่าจะออกจากประชาธิปัตย์ถ้าได้ตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์ที่มันไม่ดีเท่าที่ควรการไปดึงคุณอภิสิทธิ์มาแน่นอนมันก็จะต้องมีการต่างตอบแทนไงว่าโอเคมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งถ้าเราเป็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณก็ต้องรับรองแหละว่าเอา้าแล้วจะให้ฉันอยู่ปฏิริตรีลำดับเท่าไหร่ฉันจะมาช่วยแล้วถ้าคะแนนประชาธิปัตย์มันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นผลงานใครค่ะเป็นผลงานคุณจุรินหรือผลงานคุณอภิสิทธิ์ในทางกับการท่าคุณอภิสิทธิ์กลับมาช่วยหาเสียงแล้วคะแนนมันไม่ได้ดีขึ้นคือย,ยังได้สสต่ํากว่า53ที่นั่งคือน้อยกว่าปี62 เอาแล้วใครรับผิดชอบใช่แต่ตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นว่าทางด้านคุณสาธิตเองเนี่ยก็มีสอสอในมือไงคะมีว่าที่ผู้สมัครในมือด้วยก็เลยประมาณว่าอาจจะเป็นข้อต่อรองหรือเปล่าแต่บ้านใหญ่ระยองมันมีเก้าอี้แค่สที่นั่งเองนะม,มันจะเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจส่วนลุงป้อมเดี๋ยวนี้ใส่แจ็คเก็ตป้อมเจ็รอ <c oughs> ป้อมเ็ไม่ใช่ป้อมศ <c oughs> <c oughs> ูนยะคุณไม่ได้คุณไม่ได้ ป้อมปราบศัตรูพ่ายป้อมเจ็ดร้อยลุงป้อมเนี่ยด้วยความเคารพนะฉันไม่ได้อะไรกับลุงนะคะ <c oughs> แต่คะแนนลุงป้อมมันมัน <c oughs> ท้ายตลอดเลยอ,ะอ่ะถ้าเทียบกับลุงตู่ลุงตู่เพิ่งจะเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติเมื่อก่อนตอนยังไม่เปิดตัวอาจจะอยู่ไท้าย <c oughs> แต่พอเปิดตัวท่านผู้ชมลองสังเกตสิคะค่อยๆขึ้นมาโดยตลอดในขณะที่เบอร์หนึ่งยังเป็นเบอร์หนึ่งก็จริงแต่เปอร์เซ็นต์มันไม่ขยับ <c oughs> ค่ะคําถามก็คือคุณอุ้งอิง ประมาดลุงตู่ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่ลุงตู่ลงพื้นที่จะพูดถึงการทําประโยชน์พี่น้องท,ทําแล้วทําอยู่ทําต่ออ,อะไรท<ม>ี่ทำ,ทำไว,ไว้แล้วบ้างอะไรที่ทำอยู่อะไรที่ได้ทาต่อคือเหมือนว่าเป็นการที่เอาผลงานที่ที่ทมีอยู่ที่เป็นประจักษ์เนี่ยให้ประชาชนได้เห็นพักเพื่อไทยเขาสู้สู้ด้วย คิดถึงพ่อใหญ่บอกคิดพ่อคุณยญ่บอกคิดถึงคุณอาบอ <c oughs> ซึ่งมันแบบเฮ้ยมันได้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เราจะมาขยี้กันในช่วงที่สองนะคะ๋ะวยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาขยี้กันว่าการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะหาเสียงดึงคุณทักษิณกลับบ้านคิดถึงคุณยิ่งรักหรือเปล่ามาดูกันว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักเนี่ยมีชนักติดหลังอะไรบ้างรวมไปถึงนี่เลยค่ะ เตือนไปยังคุณอุ้งอิงคุณอาจจะเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแต่อย่าลืมนะคะว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การสืบทอดพันธุกรรมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคขยี่ประเด็น